Gen Z Reporters วันนี้นะคะคุณปรัชญาปันพรมจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะพาไปชมช่องทางการหารายได้เสริมของพี่น้องชาวใต้ที่ตำบลเขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะพวกเขาทำกรงนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกจำหน่ายหลังจากที่ประสบกับปัญหาราคายางพาราตกต่ำสามารถสร้างรายได้ให้กับคนที่นี่ได้เป็นอย่างดีค่ะย่างลงนี่ราคายางนั้นไม่เหมาะสมกับรายจ่ายรายจ่ายนั้นถ้าว่าสินค้าขึ้นแล้วก็ไม่ลงแต่ราคายางนี่ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงมันไม่คงที่ต้องแต่ว่าพยุงราคาสินค้าการเทรดได้ทุกตัวนี่ต้องเป็นกฎช่วยมันขึ้นกับตลาดไม่อยากขึ้นกับคนตัดยางหลังเกิดปัญหาราคายางพาราตกต่ำซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีการทำกรงนกจำหน่ายจึงกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในตำบลเขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนที่นี่ครับหลังขีดยางเสร็จหลายคนที่นี่ก็จะทำกรงนกขายเช่นสมเกียรติทองฉีดเขามองว่านี่เป็นการหารายได้แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นอาชีพที่ไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่โดยราคาขายจะอยู่ที่ประมาณ600บาทถึง 1,000 บาทต่อลูกรายได้เพิ่มเนาะคือว่าจากการหยิบย่างเลยเหรอมันมีรายได้ขึ้นมาช่วยเลือกกับคนละเยอะดีว่าเราไปทำงานย่างข้างนอกบ้านคือว่าทำงานในครอบครัวกันดูแลบ้านทั้งบ้านทำนู่นทำนี่ได้เลยถ้าออกมาบ้านมันกระจายใจมันก็ทุกข์อยู่แล้วมันเป็นอะไรเนาะคนทำดีบ้านลูกก็ได้ช่วยคนนู้นก็ได้ช่วยพี่น้องก็มาหลังคุยได้ช่วยกันหลายๆคนตั้งอารมณ์นองๆรุนแรงๆนี่ตั้งใจอย่างนี้ทำได้คือยึดเป็นอาชีพก็ได้ทำอาชีพเพิ่มก็ได้รายได้ก็ส่วนตัวอยู่ที่ขยันเด้อนั่นแหละอยู่ที่เราขยันออเดอร์มามันก็อยู่ได้ทำได้ทั้งต้องใจทุกคนนะมาเรียนรู้ได้สอนให้ได้เองนี่ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกครั้งหนึ่งของคนที่นี่ครับซึ่งในพื้นที่ยังมีอีกหลายครอบครัวที่หันมายึดอาชีพเสริมอื่นๆนอกจากการทำสวนยางพาราเช่นการแปรรูปลูกจากและกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงกลุ่มผู้ผลิตปลาดุกร้าเป็นต้นเพื่อหวังมีรายได้จุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้นนักข่าวพลเมืองปรัชญาปานพรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้รายงาน